สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงบทสรุปของเหตุการณ์ที่ทุกคนรอคอยและนี่ก็คือตอนจบของ Age of Ultron นั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนี้นั้นมีแต่ความเข้มขัดสั้นนะครับเพราะว่าคาดไม่ถึงต้องบอกเลยว่ามันเดายากมากๆนะครับผมสำหรับเรื่องราวนี้Ultronนั้นจะถูกปราบลงได้อย่างไรหรือว่าUltronจะชนะเหล่าฮีโร่เรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงรอติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยแต่ถ้าว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันเนี่ยเราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนนะครับหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วเนี่ยเราจะขอให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูตอนที่แล้วกันก่อนท่านผู้ชมนั้นจะได้ดูเรื่องราวกันแบบรู้เรื่องและต่อเนื่องกันให้เวลากดกลับไปดู3 2 1และในตอนนี้เราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้รู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วเรามาเริ่มรับชมเหตุการณ์ Age of Ultron ในพาร์ทที่6กันเลยดีกว่าครับในตอนนี้ได้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นการระเบิดของยาเฮลิคาริเออร์นั้นได้ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทุกอย่างในรัศมีนั้นได้ถูกทำลายจนเหลือแต่ซากเหล่าฮีโร่มากมายนั้นได้ตายจากการระเบิดครั้งนี้ในตอนนี้มันคงจะจบแล้วเหล่าฮีโร่ได้พ่ายแพ้กับโลกแห่งเวทมนต์แล้วมอร์กาน่านั้นได้ชนะสงครามครั้งนี้ไปซึ่งเวลานั้นก็ได้ผ่านมา5วันนะครับผมในตอนนี้ทุกอย่างนั้นเหลือแต่ซากแต่ภายในซากปรักหักพังนี้เองมีชายคนหนึ่งสามารถรอดชีวิตมาได้ชายที่มีความสามารถในการรักษาตัวเองและเขาคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้เขาคนนั้นก็คือวูลีนั่นเองนะครับผมดูเหมือนว่าในตอนนี้โลแกนของเรานั้นจะได้สติขึ้นมาท่ามกลางซากปรักหักพังแต่ทว่ายังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยเนี่ยในตอนที่วูลีนั้นได้สติขึ้นมานี่เองวูลีของเรานั้นก็ถูกดูบอทเข้ามาโจมตีวูลีนั้นรีบเข้าจัดการกับดูบอทในทันทีในตอนที่วูลีนั้นจัดการดูบอทเสร็จแล้วนี่เองนะครับผมเขาก็ได้มาเจอกับร่างของโทนี่สตาร์ที่ใกล้ตายวูเวอรีนแกต้องฟังฉันนะเรื่องที่ฉันพูดเกี่ยวกับแฮงค์พีมน่ะมันเป็นเรื่องโกหกแต่แกต้องรู้เอาไว้บางอย่างพวกเราน่ะพวกเราทุกคนไม่มีใครสามารถย้อนไปแก้อดีตได้การที่เราย้อนไปแก้อดีตในสิ่งที่พวกเราไม่ต้องการเนี่ยมันจะทำให้มิติเวลาพังลงฟังนะแกจะย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งต่างๆไม่ได้ถ้าแกย้อนกลับไปแล้วก็การเวลาจะถูกฉีกออกทั้งมิติและช่องว่างทุกอย่างนั้นจะพังลงแกทำแบบนั้นไม่ได้แกเข้าใจไหมแกลองคิดถึงคนอื่นดูสิพวกเราไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์เดียวในจักรวาลนะการกระทำของแกน่ะมันจะส่งผลไปถึงทั้งมิตินี้ทุกเผ่าพันธุ์ในจักรวาลจะได้รับผลจากการกระทำของแกนะแกลองคิดดูสิแต่ดูเหมือนว่าวัวลีนั้นจะไม่ฟังนะครับผมวัวลีเนี่ยรู้ดีว่าทางเดียวที่จะจบเรื่องนี้ได้คือการย้อนกลับไปแก้ไขอดีตอีกครั้งนึงวัวลีนั้นต้องไปหยุดตัวเขาเองในอดีตไม่ให้ลงมือฆ่าแฮงค์พีมซึ่งในตอนนี้นะครับผมเหตุการณ์ก็ได้ย้อนกลับไปในตอนนี้วัวลีนั้นได้ย้อนเวลาไปแล้วในตอนที่วัวลีนั้นกำลังจะลงมือฆ่าแฮงค์พีมนี่เองวัวลีจะอีกจักรวาลนึงนั้นก็มาหยุดเขาเอาไว้หยุดก่อนเถอะการที่แกทำแบบนี้นะมันไม่ได้ผลหรอกเดี๋ยวนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมีตัวฉันอีกตัวโผล่มาได้คือไอ้วัวลีนแกจงฟังฉันนะแกน่ะฆ่าแฮงค์พีมไม่ได้ถ้าแกฆ่าแฮงค์ไปแล้วก็ตอนแกกลับไปยังโลกเนี่ยเดี๋ยวตัวแกก็จะกลับมาหยุดตัวแกเองอีกรอบนึงฟังนะฉันรู้ดีว่านายเนี่ยคิดว่านายทำถูกต้องแล้วการฆ่าแฮงค์พีมจะทำให้เอาตอนไม่เกิดก็จริงแต่โลกของเราน่ะจะพังลงถ้าไม่มีแฮงค์พีมนายเข้าใจไหมเออนี่แกเป็นตัวปอบอเนี่ยนี่คือแผนของเอาตอนอย่างนั้นหรอเอาตอนมันจะฉลาดเกินไปแล้วนะไม่ฉันไม่ใช่ตัวปลอมนะเว้ยแกลองถามคำถามฉันมาสิฉันน่ะตัวจริงและดูเหมือนว่าในตอนนี้เองนะครับผมวัวลีทั้งสองคนนั้นก็จะเช็คความทรงจำกันดูว่าสุดท้ายแล้วนี่เองทั้งสองคนนี่แหละคือตัวจริงโอเคฉันเชื่อแล้วล่ะว่านายเป็นตัวจริงและสรุปนายจะให้ฉันทำอะไรล่ะย้อนกลับไปฆ่ามันตอนเป็นเด็กทารกอย่างนั้นเหรอไม่มันไม่ใช่แบบนั้นนะสิพวกเราต้องปล่อยให้แฮงค์พีมนั้นมีชีวิตต่อไปแล้วต้องปล่อยให้เขานั้นแก้ปัญหาของเขาเองและดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมแฮงค์พีมที่ได้ฟังเรื่องทั้งหมดมาเนี่ยก็จะเข้าใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วตัวเขาในอนาคตนั้นจะสร้างหุ่นยนต์ที่ชื่อว่าเอาตอนมาแล้วทำลายโลกมนุษย์ทิ้งฟังนะพวกนายทั้งสองคนเลยฉันเข้าใจแล้วว่าฉันจะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาฉันตกลงกับพวกนายได้นะว่าฉันจะไม่สร้างมันอีกไม่แฮงค์พีมการสร้างเอาตอนต้องเกิดขึ้นอดีตนั้นจะต้องซ้ำรอยเดิมเราจะปล่อยให้อดีตนั้นถูกเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราจะต้องให้นายสร้างเอาตอนขึ้นมาแต่เราต้องหาวิธีหยุดการที่เอาตอนนั้นจะมีพลังอำนาจมาถล่มโลกให้ได้เดี๋ยวนะถ้านายต้องการให้อดีตซ้ำรอยเนี่ยเราจะหยุดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงกันล่ะโทนี่ได้เคยบอกกับฉันนะว่าลองคิดถึงการสร้างไวรัสหรืออะไรสักอย่างนี่แหละปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ยมันเงียบไปก่อนพอนายสร้างเอาตอนขึ้นมาเนี่ยเราค่อยเปิดทำงานไวรัสนั้นเออคือไม่เห็นต้องทำมันให้ยากขนาดนั้นเลยถ้าฉันรู้ว่าฉันจะสร้างสิ่งที่ทำลายโลกมาเนี่ยฉันก็แค่ตั้งใจทำให้มันเป็นสิ่งที่ดีกว่านั้นก็จบแล้วไม่ฉันว่านายไม่เข้าใจแล้วล่ะนายเข้าใจสิ่งที่ฉันพูดอยู่หรือเปล่าวะเออฉันเข้าใจพวกนายก็ลองคิดดูสิฉันรู้แล้วว่าฉันจะสร้างอะไรขึ้นมานี่เป็นโอกาสแล้วนะที่เราจะพัฒนามันให้กลายเป็นอีกเลเวลนึงเนี่ยพัฒนามันให้ปกป้องโลกจริงๆโอ้ยฉันว่านายไม่เข้าใจนะ
ไหนนายลองพูดมาซินายเข้าใจอะไรบ้างก็อีกไม่นานเนี่ยโตชัยจะสร้างหุ่นยนต์มาทำลายโลกมนุษย์ทุกอย่างยังไงล่ะโจมตีอเวนเจอร์และฮีโร่ทุกคนบนโลกโอเคฉันเข้าใจเรื่องของพวกนายแล้วล่ะและฉันก็รู้วิธีที่จะหยุดมันแล้วคือนายต้องปล่อยให้ฉันสร้างอัลตอนขึ้นมาแต่ทว่าฉันต้องเตรียมปุกปิดของอัลตอนเอาไว้เมื่ออัลตอนเริ่มที่จะยึดครองโลกเนี่ยเราก็แค่หยุดการทำงานของมันแค่นั้นใช่ไหมล่ะแต่ฟังนะคือฉันจะเตรียมการอย่างนั้นได้ไงฉันจะสร้างอัลตอนขึ้นมาได้ไงถ้าฉันรู้เรื่องพวกนี้แล้วง่ายนิดเดียวไงแฮงนายก็แค่ต้องลืมมันไปหมดนะสิซูซานนั้นได้เข้ามาขัดจังหวะเอาไว้เดี๋ยวนะเธอคือซูซานนี่นาคือเธอมากับไอ้คนพวกนี้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วฉันมากับคนพวกนี้แหละถามจริงเธอซูซานผมไม่คนทำแบบนั้นงั้นเหรอแต่ผมไม่เคยมีเจตนาจะทำแบบนั้นเลยนะผมไม่เคยต้องการจะทำแบบนั้นฉันรู้นะว่าคุณไม่ต้องการจะทำแต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นสิ่งที่คุณสร้างน่ะได้ฆ่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นลีริชาร์ดเพื่อนของคุณลูกๆของฉันครอบครัวของฉันคนทั้งเมืองหรือว่าโลกทั้งโลกเจ้าสิ่งนั้นมันได้ฆ่าทุกคนไปฟังนะไอการที่เราทั้ง3คนมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยก็เพราะว่าพวกเราทุกคนน่ะยอมเสี่ยงทุกอย่างมานี่คือโอกาสเดียวของพวกเราที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตให้ได้โอเคซูซานผมเข้าใจที่คุณพูดแล้วคือผมต้องปล่อยให้ไอสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วผมก็ต้องเตรียมปุ่มหยุดมันไว้จากนั้นผมก็ทำเป็นลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะผมต้องหาทางให้ผมลืมเรื่องพวกนี้ให้หมดแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติไปสินะและดูเหมือนว่าหลังจากที่ทุกคนนั้นตกลงกันได้นี่เองนะครับผมทางฝั่งของวัวลีและซูซานนั้นก็จะได้เดินทางกลับไปในเวลาปัจจุบันแต่ทว่าพวกเขานั้นจะปล่อยให้มีวัวลี2คนไม่ได้ซึ่งวัวลีจากอดีตที่มาจากโลกแห่งเวทมนต์นั้นก็ได้ขอตายแทนนะครับผมนายฆ่าฉันเถอะฉันไม่ต้องการจะอยู่ในโลกแบบนี้อีกแล้วความทรงจำแย่ๆนี้นะฉันไม่ต้องการจะจำมันเพราะฉะนั้นจัดการเธอซะและในตอนนี้เองวัวลีนก็ได้จัดการฆ่าวัวลีนจากอีกจักรวาลนึงนะครับผมซึ่งในตอนนี้เองพวกเขาก็เดินทางกลับไปในเวลาเดียวกันนี้เองที่พวกเขาเดินทางกลับไปนะครับผมแฮงพิมก็ได้จัดการสร้างอัลตอนโยเซนในตอนนี้เอาตอนนั้นได้แอคทีเวทตัวเองขึ้นมาแล้วในตอนนี้ผมตื่นขึ้นมาแล้วพ่อในตอนนี้ผมมีชีวิตแล้วมีชีวิตเหมือนกับพ่อนั่นแหละดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมจากคนประดิษฐ์ที่อัจฉริยะและร้ายกาจที่สุดในจักรวาลมาเวลจะได้กลับมามีชีวิตแล้วในตอนนี้เอาตอนได้ถือกำเนิดมาซึ่งวันเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับผมในตอนนี้เองนะครับก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะเกิดขึ้นก่อนที่เอาตอนนั้นจะได้คืนชีพมาและยึดครองโลกนี้เองในวันก่อนหน้านั้นนะครับผมในขณะที่แฮงพีมนั้นกำลังทำงานอยู่ก็ได้มีของบางอย่างส่งมาถึงเขาในตอนแรกแฮงพีมก็งงนะครับผมว่าสิ่งนี้คืออะไรและเมื่อแฮงพีมได้เปิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับผมเขาก็จะต้องพบกับคลิปของตัวเขาเองที่อัดเอาไว้แล้วนั่นเองตัวของแฮงนั้นได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานเอาตอนที่แฮงสร้างเนี่ยจะเป็นหุ่นที่ทำลายทุกอย่างแต่ทว่าฉันได้เตรียมทางแก้กับเรื่องนี้เอาไว้ให้แล้วฉันได้เขียนโค้ดที่จะหยุดการทำงานของเอาตอนเอาไว้และสิ่งที่นายต้องทำก็คือการส่งโค้ดนี้ไปให้โทนี่สตาร์กยังไงล่ะโทนี่นั้นจะป้อนโค้ดนี้ใส่เอาตอนและหยุดการทำงานของมันได้ซึ่งในตอนนี้เองนะครับผมเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดไปที่จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดในตอนนี้เหล่าฮีโร่นั้นได้บุกเข้ามาช่วยเหลือสไปเดอร์วูแมนที่ถูกเหล่าไวรัสจับไว้และในตอนที่ช่วยเหลือสไปเดอร์วูแมนเสร็จนี่เองนะครับผมเอาตอนก็ได้ตื่นขึ้นซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองแฮงพีมก็เลยรีบติดต่อเข้าไปหาโทนี่สตาร์กในทันทีโทนี่ฟังฉันนะในตอนนี้นายต้องเอาโค้ดที่ฉันส่งให้นายเนี่ยใส่เอาตอนไปในทันทีนี่เป็นเรื่องด่วนมากๆนะฉันค่อยอธิบายภายหลังนายต้องรีบทำมันเถอะเดี๋ยวฉันจะส่งโค้ดให้แล้วและดูเหมือนว่าในตอนนี้เองนะครับผมโทนี่นั้นก็จะทำมันได้ทันเวลาพอดีโทนี่นั้นได้อัพโหลดโค้ดเข้าไปในเอาตอนและดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองนะครับผมตอนนั้นก็จะใช้โยเนียฟาดไปที่หัวเอาตอนแทนที่เอาตอนนั้นจะสามารถวาร์ปหนีไปได้ในตอนนี้เอาตอนนั้นไม่สามารถวาร์ปไปได้แล้วในตอนนี้เอาตอนนั้นเข้าตาจนแล้วนะครับผมซึ่งในตอนนี้เองเหล่าฮีโร่ที่มาช่วยเหลือเนี่ยก็ได้เข้ามาลุมยำเอาตอนกันยกใหญ่เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นตอวัวลีนหรือว่าบีสหรือว่าใครก็ตามเนี่ยฮีโร่นั้นได้ลุมกันอย่างเมามันเลยและดูเหมือนว่าสุดท้ายแล้วนี่เองนะครับผมกองกำลังฮีโร่ของเรานั้นจะสามารถโค่นเอาตอนลงจนได้ในตอนนี้ทุกอย่างนั้นกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดกลับมาในอนาคตนะครับผมในตอนนี้วัวลีกับซูซานั้นได้เดินทางกลับไปยังอนาคตซึ่งในตอนนี้เองนะครับผมเขาก็มาถึงในเวลาปัจจุบันของพวกเขาดูเหมือนว่าโลกในตอนนี้นั้นจะไม่ได้ถูกเอาตอนยึดครองไปในตอนนี้ทุกอย่างนั้นกลับมาสู่สภาวะปกติอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ถ้าว่าในความสงบสุขนี้เองนะครับผมมันก็ได้มีบางอย่างเปลี่ยนไปมีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นท่านผู้ชมจำคำเตือนของโทนี่ได้ไหมล่ะครับผมว่าการย้อนอดีตบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จักรวาลนั้นเกิดรอยแยกในตอนนี้จักรวาลมาเวลนั้นได้เกิดรอยแยกขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ซึ่งดูเหมือนว่าด้วยเหตุการณ์นี้เองนะครับผมอดีตและปัจจุบันต่างๆนั้นจะมั่วไปหมดในตอนนี้เหตุการณ์ประหลาดๆนั้นได้เกิดขึ้นในจักรวาลซึ่งเหตุการณ์นั้นจะเป็นอะไรให้ผู้ชมต้องรอติดตามชมกันนะครับแต่ในตอนนี้เองนะครับผม Age of Ultron ของเรานั้นก็ได้จบลงอย่างบริบูรณ์แล้วสุดท้ายแล้วนี่เองนะครับผมพวกฮีโร่นั้นก็ไม่สามารถจัดการอัลตันแบบซึ่งหน้าได้พวกเขานั้นต้องย้อนเวลาไปจัดการก่อนที่อัลตันจะเกิดขึ้นมาซะอีกการผจญภัยครั้งต่อไปของเหล่าฮีโร่นั้นจะเป็นเช่นไรท่านผู้ชมคงต้องรอติดตามชมกันในตอนนี้หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยขอให้ท่านผู้ชมทุกคนได้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้ด้วยล่ะขอให้เที่ยวปีใหม่อย่างสนุกสนานแล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับผมเรื่องร้ายๆอะไรต่างๆเนี่ยก็ลืมไปทิ้งไว้ในปี2016นะครับเริ่มต้นใหม่กันในปี2017นั่นเองแต่เดือนมกรานั้นเราจะขอพักกันก่อนนะครับผมรอติดตามกันได้ใหม่ในวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายนะครับท่านผู้ชมทุกคน